เคส iPhone 14ใช้งานร่วมกับ iPhone 15ได้ไหมใครที่กำลังวางแผนนะคะว่าจะซื้อ iPhone 15มาใช้แน่นอนว่าจะต้องซื้อเคสมาใช้งานเพื่อปกป้องตัวเครื่องด้วยเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิ้งมีคำตอบเกี่ยวกับข้อนี้มาให้ค่ะเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ iPhone 15ใครที่วางแผนว่าจะซื้อ iPhone 15รุ่นไหนสีไหนแล้วนะคะก็อย่าลืมวางแผนที่จะเลือกซื้อเคสมาใส่เพื่อปกป้องตัวเครื่องด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ่อมแบบแพงๆที่หลังก็ลงทุนซื้อเคสไปเลยดีๆนะคะและเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิกจะมาหาคำตอบให้ว่าเคส iPhone 14เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 15ได้ไหมก่อนอื่นเรามาดูการเปรียบเทียบขนาดตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าณตอนนี้นะคะเรายังไม่มีตัวเครื่องจริงของ iPhone 15มาให้เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเรามาดูขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่อง iPhone 15กันก่อนดีกว่านะคะนุ้งนี้จะขอเปรียบเทียบเป็น iPhone 14กับ iPhone 15ให้ก่อนนะคะ iPhone 14เนี่ยมีความสูงอยู่ที่ 146.7 มม.นะคะกว้าง 71.5 มม.หนา 7.8 มม.แล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่172กรัมนะคะส่วน iPhone 15ที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะคะความสูงเนี่ยแตกต่างเล็กน้อยนะคะความสูงของเขาจะอยู่ที่ 147.6 มม.นะคะกว้างกว่า 0.1 มม.เท่านั้นแล้วก็มีความหนาเท่ากันน้ำหนักก็ยังไม่ห่างกันมากนะคะห่างกันแค่1กรัมเองเพราะฉะนั้นนุ้งนี่ขอสันนิษฐานก่อนว่าด้วยดีไซน์ของตัวเครื่อง iPhone 14กับ iPhone 15ที่เหมือนกันนะคะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนปุ่มแอคชั่นเหมือน iPhone รุ่นโปรปุ่มเปิดปิดเสียงยังอยู่ที่เดิมนะคะเปลี่ยนแค่พอร์ต USB-C ขนาดตัวเครื่องเท่ากันแต่ว่าขอบเครื่องเนี่ยมีความโค้งมนขึ้นนิดหน่อยนะคะนุ้งนิกมองว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้นะถ้าเป็น iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus สามารถใช้งานเคสร่วมกันได้นะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องพอร์ต USB-C นะคะเคสแต่ละตัวเนี่ยจะมีการเว้นช่องสำหรับการเสียบพอร์ต USB-C ที่ไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะมีสาย USB-C อยู่แล้วแต่ว่าตรงฐานเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ก็ให้ลองเสียบชาร์จระหว่างที่ใส่เคสอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเซฟกว่านั้นก็คือให้ซื้อสำหรับ iPhone 15ไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าห่วงเรื่องการติดพอร์ต USB-C ถ้าเราซื้อไปแล้วมันใส่พอร์ตไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องถอดเคสชาร์จตลอดเลยค่ะรุ่นธรรมดาผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูรุ่นโปรกันบ้างนะคะว่าเคส iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max สามารถใช้งานกับตัวเครื่อง iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ได้ไหมนะคะมาดูขนาดตัวเครื่องของเขาก่อนขนาดตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro Max นะคะความสูงของเขาจะอยู่ที่ 160.7 มม.กว้าง 77.6 มม.หนา 7.85 มม.แล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่240กรัมนะคะมาดู iPhone 15 Pro Max กันบ้างนะคะเหมือนความสูงของเขาจะลดลงนะเหลืออยู่ที่ 159.9 มม.ความกว้างนะคะแคบลงนิดนึงเหลือ 76.7 มม.แต่ว่ามีความหนาเพิ่มขึ้นนะคะความหนาอยู่ที่ 8.25 มม.เลยน้ำหนักเบาลงค่ะอยู่ที่221กรัมด้วยดีไซน์ของ iPhone 15 Pro Max นะคะที่มีการเปลี่ยนดีไซน์ตัวเครื่องอะอย่างเยอะเลยหนึ่งก็คือเปลี่ยนวัสดุจากสแตนเลสไปเป็นไทเทเนียมนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเสียงถูกแทนที่ด้วยปุ่มแอคชั่นนะคะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ตัวเครื่องของเขาเนี่ยมีความโค้งมนขึ้นนิดนึงนะคะมันจะมีการลดขอบเหลี่ยมของดีไซน์ตัวเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นนุ้งนี่ขอบอกเลยว่าเคสของ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ได้นะคะนุ้งนิ่งเอาเคสมาให้ดู2ตัวนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมอันนี้เป็นเคสของ iPhone รุ่นที่ไม่เหมือนกันนะคะให้เดาว่าอันไหนเป็นเคส iPhone 15 Pro Max 1 2 3อันนี้นะคะเห็นไหมมันไม่มีความแตกต่างเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูที่หน้ากล่องเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตจากลักษณะของเคสแล้วนะคะตำแหน่งของปุ่มแอคชั่นเนี่ยเหมือนเพิ่มความใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้เรากดปุ่มแอคชั่นได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเคสยี่ห้ออื่นนะเขาจะเป็นปุ่มแบบตายตัวเลยซึ่งมันจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แน่นอนนะคะรวมถึงขนาดของช่องในการเสียบพอร์ต USB-C ก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อนะคะก็เลือกซื้อให้ตรงรุ่นจะดีกว่าค่ะส่วนตัวนุ้งนิกเชื่อว่าการใส่เคสกันกระแทกดีๆเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ปกป้อง iPhone ของเราได้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้เคสหรืออุปกรณ์เสริมเท่ๆแบบนี้นะคะนุ้งนิกมีร้านค้าดีๆมาแนะนำค่ะWeGadแหล่งรวมแบรนด์อุปกรณ์มือถือชั้นนำทั่วโลกมีมาให้เลือกถึง40กว่าแบรนด์ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและผ่านมาตรฐานWeGadเช่น RhinoShield UAG Pitakaเคส UAG รุ่นโมนาดมาพร้อม MagSafe กันกระแทกสุดแกร่งมากถึง5ชั้นและ UAG รุ่น Civilian กระจายแรงกระแทกได้ดี Hyper Crush สีดำเรียบหรูมินิมอลปิดท้ายด้วย UAG รุ่นผายโยกมินิมอลสีใสโชว์เครื่องพร้อม Built-in MagSafe ใช้งานสะดวกอีกขั้น
ตามมาด้วยเคสจากแบรนด์ Rhino Shield Mod NX ที่ปรับแต่งกรอบเคสปุ่มกดแผ่นหลังให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นใครที่ชอบคัสตอมมีทั้งแบบรองรับ MagSafe ดูดแน่นถึง2เท่าหรือว่าแบบไม่รองรับ MagSafe หรือจะเป็น Rhino Shield Solid Suit เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยี Shock State รองรับการกระแทกดีเยี่ยมตัวสุดท้ายเคสพิทาก้ารุ่น Mac Easy Case 4ผลิตด้วยเส้นใยอารามิดระดับพรีเมียมแข็งแกร่งกว่าเหล็กถึง5เท่าแต่เบากว่าประมาณ5เท่าเช่นกันใครที่กำลังมองหาเคสวันนี้ iMod มาแจก Special Code ลด 15% ใส่โค้ด VGADIM15 โค้ดมีจำนวนจำกัดเฉพาะช่วง Pre-Order ตั้งแต่วันนี้ถึง22กันยายนนี้เท่านั้นเข้าไปเลือกซื้อได้เลยที่ www.vgat.comมองหาอุปกรณ์เสริมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมองหา Trux by Vegas ณตอนนี้เรายังไม่มีตัวเครื่องจริงของ iPhone 15มาลองให้ดูนะคะแต่ว่าหนูนี้ได้เอา iPhone 14 Pro Max ไปลองใส่เคส iPhone 15 Pro Max ของ UAG รุ่น Pathfinder ให้ดูนะคะพบว่ามันไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยตัวเครื่องที่แคบลงแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกซื้อเคสให้ตรงรุ่นค่ะสรุปให้เลยสั้นๆนะคะเคส iPhone 14ไม่ควรเอาไปใช้งานกับ iPhone 15นะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเลยถ้าใครนะคะสนใจเคสก็อย่าลืมกดลิงก์ที่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดที่บอกไปด้วยนะคะจะได้รับส่วนลดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ